The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. แต่ลูกจำความได้ลูกเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นหรือสัมผัสจากพ่อแม่เหมือนเด็กทั่วไปลูกไม่เคยได้รับการกอดไม่เคยได้รับการป้อนข้าวหรือแม้แต่การตีด้วยความรักจากผู้เป็นพ่อแม่เลยอีกทั้งลูกยังไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ลูกหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่รูปถ่ายของท่านลูกเองก็ยังไม่มีรู้แต่ว่าพ่อได้ทิ้งแม่ของลูกไปในขณะที่ลูกอยู่ในท้องแม่ได้เพียงไม่กี่เดือนโดยที่ลูกก็ไม่ทราบครับว่าเพราะอะไรพ่อถึงทำเช่นนั้นแต่หลังจากพ่อทิ้งแม่ไปแล้วไม่นานนักแม่ก็ได้ให้กำเนิดลูกออกมาจากนั้นแม่ก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะเจ็บออดๆแอดๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงที่ลูกอายุได้เพียง3ขวบเท่านั้นนับจากนั้นชีวิตลูกก็ต้องกระหกกระเหินเร่ร่อนไปอยู่กับญาติหลายคนโดยที่ลูกต้องช่วยเขาทำงานหนักทุกอย่างตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูทำกับข้าวล้างจานจะเริ่มทุกข้าวไปโรงสีทำขนมเลี้ยงหมูของหมูทำนาจนเหงื่อโทมกายอีกทั้งยังต้องเดินไปหาบน้ำจนตัวเอียงมาให้คนในบ้านใช้ทุกวันตักน้ำอย่างเงี้ยวันละหลายกิโลแม้ลูกจะลำบากสักเพียงใดลูกก็ต้องทนเพราะความที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนคนอื่นๆเขาทำให้ลูกมีสิทธิ์คิดได้เพียงแค่ว่าเขายอมให้เราอยู่ด้วยมันก็ดีถมเถแล้วแต่เวลาทุกข์ใจนี่สิคะลูกไม่รู้จะไปปรึกษาใครได้อย่างสนิทใจลูกจึงเหมือนคนเก็บกบสะสมความทุกข์ไว้คนเดียวกดลงไปเท่าไหร่มันก็ท่วมท้นออกมาเป็นน้ำตาลูกพยายามถามไทยข่าวคราวของพ่อจากคนรู้จักอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งลูกได้ทราบว่าลูกจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพ่อแท้ๆช่วยชีวิตเพราะพ่อก็ได้ตายไปแล้วและตั้งแต่เล็กๆเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบล้อว่าลูกเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จนกระทั่งวันหนึ่งลูกไปเจอคุณหมอท่านนี้ได้ทักลูกขึ้นมาว่าเป็นกำพร้านี่แล้วอยากมีพ่อมีแม่ไหมล่ะหมอท่านบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับวัดที่มีต้นโพนี่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปอธิษฐานใต้ต้นโพแล้วก็นึกถึงพ่อกับแม่เออแล้วอธิษฐานให้ใบโพหล่นปกติมันก็หล่นไหมต้องหล่นแล้วให้เอามือเนี่ยไปรองรับมาสองใบยาให้ตกถึงพื้นแล้วใบที่หนึ่งมาเขียนชื่อพ่ออีกใบหนึ่งให้เขียนชื่อแม่จากนั้นให้เอาอะไรทับไว้จนใบโพแห้ง
เหมือนล่มโพอะไรเงี้ยนะจ๊ะแล้วค่อยเอามาเลี่ยมห้อยคอติดตัวไว้ทำอย่างนี้พ่อกับแม่ก็จะมาอยู่กับเรานี่ก็เป็นที่คุณหมอท่านก็แนะนำดีนะและท่านจะติดตามคุ้มครองเราตลอดไปลูกดีทำทำไหมทำเช่นนั้นตามที่หมอดูบอกทุกอย่างเพราะท่านเป็นหมอดูจนกระทั่งความรักและความคิดถึงพ่อแม่ได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือมีต้นโพต้นเล็กๆงอกขึ้นอย่างประหลาดสองต้นเอาแล้วตรงรอยแตกของปูนที่ไม่มีดินบนดาดฟ้าของบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นคนงานได้ไปแซะทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ต้นโพต้นนี้ไม่ยอมตายยังคงกลับมางอกใหม่อยู่เรื่อยๆจนคนงานนี่ยอมแพ้ต้องมาบอกลูกพอลูกไปดูลูกจึงรีบนำต้นโพนั้นมาปลูกใส่กระถางบูชาไว้นึกถึงพ่อกับแม่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้นอกจากลูกจะเป็นคนอภัพไม่มีพ่อแม่แล้วยังอภัพอีกเรื่องนึงอาภัพเรื่องชีวิตคู่คือนับตั้งแต่ลูกได้อยู่กินกับสามีคนแรกจะเล่าให้ลูกด้วยกันสองคนสามีก็เปลี่ยนไปคือเอาแต่ดื่มเหล้าติดพนันผลาญเงินทองที่หาไม่ได้จนไม่เหลือจนลูกและเขาต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยมากแต่เดิมก็เริ่มรักกันแล้วนะพอมีลูกด้วยกันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกตัดสินใจไม่ทนอยู่กับเขาแล้วจึงหนีเขาออกมาโดยทิ้งให้ลูกๆอยู่กับเขาแล้วก็เริ่มชีวิตคู่ใหม่ในครั้งที่สองลูกก็ยังได้สามีที่ติดพนันอีกแล้วก็มาขยันทำงานอีกลูกจึงต้องแยกทางกับเขาอีกทั้งๆที่เราได้มีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนต่อมาลูกก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่อีกนี่เธอหาคู่ในอุดมคติในครั้งที่สามกับพ่อไม้ลูกติดซึ่งก็เธอสมหวังแล้วคือสามีคนปัจจุบันของลูกเองแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนกันแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากสามีเกิดตรงที่ลูกติดสามีเนี่ยพ่อหมายลูกติดซึ่งไม่ชอบลูกเขาซะเลยเนี่ยเขาก็ดื้อแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรลูกเลยเราขัดแย้งกันในทุกเรื่องพูดกันไปคนละทิศคนละทางเลยเพราะกลัวว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปจะลูกคิดว่าลูกแล้วเขาคงจะทำกรรมอะไรร่วมกันมาจากสักอย่างแต่ลูกก็ไม่เคยทำร้ายเขาเลยแม้เขาจะร้ายกับลูกสักเพียงใดเพราะลูกเชื่อว่ายังไงความดีก็ต้องชนะสักวันหนึ่งซึ่งเธอชนะไหมชนะก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปความดีที่ลูกทำกับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจบวกกับที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประตูใจเริ่มแง้มเปิดรับอะไรมากขึ้นรับคำแนะนำที่ดีมากขึ้นทำให้ปัจจุบันนี้เราเข้ากันได้ดีมากๆค่ะแต่วันนี้ลูกมีฐานะและชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนั่นมันเป็นอดีตที่ดีไปแล้วปัจจุบันลูกทำเหมืองพลอยและเนื่องจากลูกอยู่ในวงการค้าพลอยนี่เองลูกก็มีเรื่องพลอยๆเนี่ยเกี่ยวกับพลอยสีน้ำเงินอมม่วงขนาด 5,000 กรัตเท่ากัน1กิโลที่จะขอเล่าต่อไปนี้ค่ะคือพลอยก้อนนี้เนี่ยมีคนมาเสนอขายลูกเขาบอกว่ามีชีประขาวมาเข้าฝันให้เขาไปขุดแล้วให้เอาไปขายเพื่อนำเงินมาสร้างศาลาวัดแต่ลูกไม่รับซื้อค่ะเพราะถ้าลูกซื้อเอาไว้มันก็ไม่ยุติธรรมเพราะราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยมันถูกเหลือเกินแต่หากลูกจะซื้อไว้ในราคาแพงแล้วลูกก็ยังไม่พร้อมทางด้านการเงินลูกจึงพูดขึ้นว่าหากพลอยนี้จะเป็นสมบัติของลูกจริงก็ขอให้ลูกได้ครอบครองสิ่งนี้ได้อย่างสบายใจซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ต่อมาไม่นานนักสามีของลูกก็ไปได้พลอยที่พม่ามาในราคาถูกทำให้ลูกก็ถึงตกตะลึงเพราะว่าพลอยก้อนนี้มีลักษณะเหมือนกับพลอยก้อนเดิมที่ลูกปฏิเสธไปเกือบทุกประการแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเท่านั้น
ซึ่งการได้ของอย่างประหลาดใจในทำนองนี้เกิดขึ้นกับลูกบ่อยมากซึ่งลูกขอเล่าเอาสัก3เรื่องก่อนแล้วกันนะคะเรื่องแรกปกติทุกวันลูกจะตื่นมาสวดมนต์บูชาพระแล้วก็สวดบูชาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่โพศพน้ำดินข้าวตั้งแต่ตี4ถึง6โมงเช้าทุกวันลูกสวดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะซึ่งบนโต๊ะหมู่บูชาจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่ธรณีมีน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาและลูกก็นึกในใจว่าลูกอยากได้ข้าวพันธุ์ดีเพื่อมาเป็นตัวแทนพระแม่โพศพอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือมีข้าวเปลือกงอกขึ้นในกระถางต้นไม้เก่าๆบนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลยซึ่งต้นข้าวตอนนี้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ออกรวงอย่างสวยงามมากลูกยังเก็บมาบูชาเป็นตัวแทนพระแม่ประสบจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องที่สองตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะรู้จักวัดพระธรรมกายลูกได้ยิน กิตติศักดิ์ของพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าถ้าใครมีรูปท่านไว้บูชาจะทำให้ธรรมาค้าขึ้นทำให้ลูกอยากได้รูปท่านมากแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอยู่ดีๆก็มีคนงานที่บ้านวิ่งถือรูปหลวงปู่วัดปากน้ำมาให้และบอกว่ารูปท่านปลิวมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านลูกยังนั่งรูปท่านมาใส่กรอบบูชาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่สามจากเดิมลูกมีพระธาตุอยู่3องค์แต่ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกเป็น9องค์เมื่อลูกนำมาลอยน้ำพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากันแล้วหมุนเวียนเป็นวงกลมเร็วๆรอบขันน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะย่างลูกนี่มาเรื่องใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกแทนแม่มากกว่าญาติคนอื่นๆท่านเป็นคนใจบุญมากท่านชอบไปวัดถือศีล8อยู่เป็นประจำในบ้านปลายชีวิตท่านป่วยด้วยโรคชราและจากไปด้วยวัย81ปีลูกมีกรณีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ชักชวนลูกเข้าวัดสงสัยแหละเขาเข้าวัดตั้งแต่ปี2528เคยบวชธรรมทายาทปัจจุบันเป็นเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุ Dream Station FM 101.75 MHz MHz จันทบุรีเขาได้นำรายการของทางวัดเช่นรายการธรรมะเพื่อประชาชนหลวงพ่อตอบปัญหารายการฝันในฝันเป็นต้นไปถ่ายทอดในรายการของเขาเป็นคลื่นที่ชื่นชอบของแฟนๆรายการมากเจ้าค่ะเขาเป็นผู้นำมูลที่ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่คำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตในวัยต้นแล้ววัยกลางคนที่ลำบากมากคะการที่โลดที่ฐานเก็บใบโพมาคล้องคอเนี่ยจะมีอนุภาพไปพอกับแม่ตามคุ้มครองลูกจริงหรือไม่คะแล้วต้นโพบนดาดฟ้า2ต้นเกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ลูกหรือไม่พ่อแม่ของลูกพ่อกับแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรบ้างบุพกรรมใดทำให้ลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มารอดพ้นวิกฤตจากเงินที่ได้มาจากที่ดินทุกครั้งคะรอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่มีคนนำมาเสนอขายลูกเป็นของชีพขาวจริงหรือเปล่าคะบุญใดทำให้ลูกได้ครอบครองรอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้อย่างง่ายๆสบายใจรอยที่ลูกได้มาครอบครองก้อนนี้เป็นชิ้นเดิมกับที่มีคนมาเสนอขายให้หรือเปล่าคะมีกายสิทธิ์หรือไม่คะและกายสิทธิ์ในพลอยคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพท่านมีจริงไหมคะแต่มีจริงท่านมีลักษณะอย่างไรทำหน้าที่อะไรคะการที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวันท่านรับรู้ไหมคะและการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาและมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้เป็นเพราะเหตุใดคะทำไมลูกคิดอะไรลูกมักจะได้อย่างที่ตัวเองไม่คาดคิดเช่นพลอยข้าวเปลือกกรุบหลวงปู่พระธาตุและสำหรับรูปหลวงปู่ทำไมลูกแค่คิดว่าอยากได้ก็มีรูปท่านปลิวลอยมาที่บ้านเลยคะลูกเคยมีสายบุญกับท่านมาอย่างไรคะทำไมพระธาตุถึงแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้คะพระธาตุที่เสด็จเพิ่มขึ้นน่ะท่านเสด็จมาด้วยวิธีการไหนมาจากที่ไหนและพระธาตุท่านมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่
หรือไม่คะอะไรเป็นเหตุปัจจัยพระธาตุเสด็จไปอยู่กับคนคนนั้นคะคุณยายลูกตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อุทิศใหม่คะท่านยายทำบุญอะไรไปให้เพิ่มไหมคะทำไมลูกถึงรักการทำบุญมากแต่มีอุปนิสัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆการที่เป็นอย่างนี้จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะลูกและลูกติดสามีเคยผูกเวรกันมาหรือไม่เหตุใดเขาถึงเกลียดลูกมากในช่วงแรกและเราสามารถเขาก็ได้ดีในตอนหลังคะลูกและสามีคนปัจจุบันเคยมีบุพกรรมเกี่ยวพันกันมาอย่างไรจึงต้องมาเจอกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดกันมาแล้วคะลูกสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรกรรมของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนี่ใช่เลยมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมปัจจุบันมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่มีผังบวชหนาแน่นแค่ไหนหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาถามหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกต้องกำพร้าและมีชีวิตวัยต้นวัยกลางลำบากมากเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเมื่อทำผู้หญิงท้องมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับกรรมที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยลูกมันไปขายบ้างหรือขายแม่สัตว์บ้างเป็นต้นมารวมส่งผลให้กรรมพระจ้ากรรมตระหนี่ในช่วงต้นและช่วงกลางของชีวิตนี่พึงฟังให้ดีทีเดียวนะจ๊ะและมักจะพูดกับคนที่กำลังจะทำบุญว่าไม่ต้องทำบุญมากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วคือตระหนี่หวงทรัพย์แทนเขามาส่งผลจ้ะเลยลำบากตอนช่วงต้นกับช่วงกลางแต่ว่ามามีชีวิตดีตอนช่วงถัดมาเพราะภายหลังได้มาเจอหมู่คณะนี่หมู่คณะเรานี่แหละได้ฟังธรรมจนเข้าใจเรื่องบุญเลยทำให้เปลี่ยนนิสัยมาทำบุญอย่างเต็มที่บุญนี้มาส่งผลในตอนท้ายจ้ะลูกอธิษฐานเก็บใบโพมาคล้องคอนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่พ่อและแม่จะตามมาคุ้มครองจ้ะเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแหละต้นโพบนดาดฟ้าก็เกิดจากมูลของนกที่มาถ่ายไว้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ให้มาจ้ะแม่ตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิมะเทวาอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ไม่มาเกี่ยวข้องกับตัวลูกด้วยส่วนพ่อก็ไปเกิดแล้วในยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กล่าวน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะลูกขาดทุนในธุรกิจถึง100ล้านแต่มาฟื้นได้จากที่ดินพระกรรมในอดีตที่เคยไปห้ามคนทำบุญด้วยเงินก้อนใหญ่กับวัดแห่งหนึ่งแต่ต่อมาได้เจอบุญได้เข้าใจเรื่องบุญขึ้นมาเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตศึกษาเรื่องบุญจึงได้ถวายแผ่นดินให้หมู่คณะสร้างอารามที่เป็นศูนย์สาขาด้วยความปลื้มปิติยินดีในผลนั้นบุญนี้ได้มาส่งผลให้ฟื้นตัวได้จากแผ่นดินจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นพลอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่คนนำมาเสนอขายลูกนั้นไม่ใช่เป็นของชีพขาวแค่เป็นของที่ขุดได้จากธรรมชาติเหมือนพลอยทั่วไปเลยจ้ะลูกได้ครอบครองพลอยสีน้ำเงินอมม่วงอย่างง่ายๆสบายๆเพราะบุญเก่าที่ทำทานมาหลายอย่างบวกกับคำอธิษฐานในปัจจุบันอยากจะได้พลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้จึงทำให้สมหวังจ้ะพลอยที่ลูกได้มานี้เป็นคนละชิ้นกับคนที่นำมาเสนอขายจ้ะพลอยก้อนนี้ไม่มีกายสิทธิ์เป็นพลอยก้อนดิบธรรมดาเหมือนพลอยทั่วๆไปจ้ะแต่ว่ากายสิทธิ์ก็มีอยู่ในพลอยบางก้อนนะแต่ว่าบารมีเนี่ยของกายสิทธิ์
แก่อ่อนนั้นน่ะบารมีแก่อ่อนก็กายสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับบุญของเจ้าของกายสิทธิ์ในพลอยนี้เป็นส่วนเสริมแต่บุญของเจ้าของเป็นหลักจะช่วยเสริมบารมีกับเจ้าของที่ได้ทำบุญเอาไว้เนี่ยสมปรารถนาตามกำลังบุญของเจ้าของจ้ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพธิ์ศพนั้นเป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือในเทวนิยมศาสนาที่มีเทพเจ้าสมมุติขึ้นมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจประสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นเฉพาะกิจแล้วก็พอเสร็จกิจปราบมารนั้นแล้วก็หายไปแต่ในการกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผลไอ้ที่ไม่มีผลเพราะท่านไม่มีตัวตนไงแต่ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาแล้วเกิดมีต้นข้าวงอกเกิดให้เก็บข้าวได้นั้นก็เป็นเหตุบังเอิญอีกเช่นเดียวกับต้นโพคือนกมันนี่นะมันไปท้องนาแล้วมันก็ไปกินข้าวเปลือกแล้วมันก็บินผ่านมาที่บ้านลูกนี่แหละมันก็ฝากฝังเอาไว้แล้วก็ขึ้นมานี่แหละจ้ะเรื่องมันก็เหมือนกับต้นโพนี่แหละลูกมันจะได้สิ่งที่เคยที่คาดคิดเสมอเช่นได้พลอยได้ข้าวเปลือกได้รูปหลวงปู่พระธาตุพระบุญที่ได้ทำมากับหมู่คณะในอดีตภายหลังจากที่ได้มาเจอหมู่คณะจนเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ทุ่มเททำบุญอย่างเต็มที่แล้วก็ทำทันทีบุญนี้ก็เลยบันดาลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนาในปัจจุบันของลูกเลยจ้ะส่วนรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่แค่ลูกอยากจะได้แล้วมีรูปท่านลอยมาติดที่บ้านเลยเพราะลูกตัวลูกเองมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะมาในอดีตกับบุญที่เมื่อได้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ทำบุญอย่างเต็มที่และทันทีโดยไม่ลังเลใจมาส่งผลดลบันดาลจ้าพระธาตุแสดงปฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้างหรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้างรวมทั้งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นอีกทั้งพระธาตุนี้ก็จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคอยรักษาอยู่แต่ไม่มีกายสิทธิ์จ้ะคุณยายลูกตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2เป็นเทพธิดาสุดสวยด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำจ้ะแต่ละบุญที่ทิพย์ให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้ท่านอยากได้บุญเยอะๆเพราะเห็นผลแห่งบุญแต่นั้นเมื่อลูกทำบุญทั้งบุญแล้วก็ควรจะอธิษฐานอุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะเพราะท่านอยากได้บุญเยอะๆลูกรักการสร้างบุญมากแต่มีอัธยาศัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบแสวงบุญไปเรื่อยๆเพราะมีอัธยาศัยรักการสร้างบารมีติดมากับหมู่คณะในอดีตกับปัจจุบันที่เห็นทุกภัยของชีวิตจึงทำให้รักการสร้างบุญแต่ที่ลูกไม่ยึดติดครูบาอาจารย์เพราะลูกยังไม่ได้สนใจในการศึกษาธรรมะและฟังธรรมอย่างจริงจังคิดแต่จะทำทานอย่างเดียวแต่ยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์รูปใดได้แต่ทำทานบารมีเป็นส่วนใหญ่ตามทานไหมจ๊ะการที่เป็นดังนี้ก็จะทำให้รวยเนี่ยเพราะทานบารมีที่ลูกทำโดยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์แต่ว่าจะขาดปัญญาบารมีเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างจริงจังตามทันไหมจ๊ะทำให้เป้าหมายของชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ชัดเจนเพราะไม่มีความรู้นี่ทานบารมีนั้นน่ะอาจก็ทำให้รวยแต่ก็อาจเพราะไม่มีปัญญาบารมีกำกับอาจจะทำให้หลงทางไปได้ง่ายรวยจริงแต่อาจจะไปอยู่คนละเส้นทางคือกลับไปสู่วงจรเดิมที่ทำให้ชีวิตลำบากเช่นแม้รวยแต่อาจจะใช้ทรัพย์ไม่เป็นเพราะไม่มีดวงปัญญากำกับลูกและลูกติดสามีไม่ได้ผูกเวรกันมาแต่เป็นเหตุปัจจุบันที่ลูกติดสามีเกรงว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปเท่านั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันลูกเป็นคนอดทน
ให้อภัยและกระทำแต่ความดีต่อเธอจึงชนะใจเธอในที่สุดทำให้เข้ากันได้ในภายหลังจ้ะลูกและสามีมาเจอกันโดยต่างก็มีลูกติดด้วยกันทั้งคู่เพราะในอดีตก็เคยเป็นสามีภรรยากันถึงมาอยู่ด้วยกันเมื่อทะเลาะกันทีหนึ่งก็เลิกกันทีหนึ่งในชาติที่ผ่านมาและต่างคนต่างก็ไปมีใหม่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการไปหาคู่ในอุดมคติจึงกลับมาคืนดีกันในภายหลังนี่ได้เท่าเดิมทำให้ชาตินี้มาเจอกันด้วยสภาพอย่างนี้จ้ะไอ้ผังนั้นมาติดมาลูกสามีก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาจะเป็นกองเสบียงได้ทำอย่างเต็มที่เมื่อลูกได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะกรณีของลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็บวชกับหมู่คณะเมื่อบวชแล้วก็ทำงานเผยแผ่โดยมีผังบวชได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนขี้วิตกกังวลแต่นั้นถ้าจะบวชให้ได้ตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงหรือใช้สองคำเมื่อบวชแล้วว่าอย่าศึกถูกต้องจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าEscapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.